ายดีนะครับวันนี้ AB คัดรถที่มีสภาพที่ดีมาให้นะครับ320 DGT คันนี้ขายดีแน่นอนถ้าช้าอดดูคลิปช่อง AB Premier Motor แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับไปครับคันนี้ครับเป็น 320DGT นะครับคันนี้เนี่ยได้เป็นตัว M Sport ด้วยนี่สันชนหน้าของเขานะครับก็จะไม่เหมือนกับตัว Luxury ธรรมดาทั่วไปนะครับคันนี้ได้สีดำเดิมโรงงานรถมือเดียวนะครับนี่ดูสันชนความสมบูรณ์ของคันนี้นะครับดูไฟหน้าใสนะครับไฟหน้าเดย์ไลท์ต่างๆเนื้อภาพที่ใช้งานได้ดีเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยฝนตกนะครับช่วงนี้ฝนตกก็คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับความสูงความเตี้ยของเขาลุยน้ำได้นี่น้ำในกรุงเทพท่วมไม่ขนาดมือแน่นอนนะครับคันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวความสมบูรณ์เนี่ยคันนี้ด้านหน้าสีสันสวยสดใสนะครับแล้วก็กระจังหน้าไฟหน้าไฟตัดหมอกคันชนอยู่ในสภาพที่ดีนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวปรับสภาพแล้วมันจะสวยกว่านี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันหน่อยด้านข้างนะครับล้อแบบ M Sport นะครับล้อแบบ M Sport นะครับตัว GT เนี่ยนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นความไม่เหมือนใครของเขาการผสมผสานระหว่าง SUV กับซีดานนะครับแต่ไม่ได้ใหญ่แบบซีดานซะทีเดียวนะครับก็เป็นความที่สปอร์ตผสมผสานนะครับคันดีไซน์ของเขาตัวนี้เนี่ยเฉพาะตัวเลยนะครับล้อจะเป็น5ก้านคู่แบบนี้นะครับแล้วก็ได้ M Sport ยางของเขาเนี่ยสเปคซีรีส์ยางเนี่ยตัวนี้สเปคเดิมโรงงานเลยนะครับล้อนะครับขอบ19นะครับแล้วก็ซีรีส์ยางเขาจะเป็น225/45นะครับไม่บางไม่หนาจนเกินไปนะครับแล้วก็รถเนี่ยดูจากซีรีส์นะครับการฟิตเมนต์ของเขาไม่ได้ต่ำไม่ได้สูงเกินไปนะครับด้านข้างนะครับโลโก้ M Sport มีขีดด้านข้างนะครับแล้วก็กระจกนะครับกระจกหูช้างนะครับคันนี้เนี่ยตรวจสอบสภาพไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบ LED นะครับสวยงามมากๆที่มือจับประตูตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น Smart Entry ด้วยนะครับ Smart Entry แต่นะครับ BM รุ่นนี้เนี่ยด้วยความเป็น BM เนี่ยจะไม่ได้แบบสวมแล้วเปิดได้ไม่ใช่เราจะต้องกดนะครับไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนลักษณะของสัญลักษณ์เวลาเรากดนะครับกดลงไปปุ๊บมันหนึ่งเปิดแกลกขึ้นมานะนี่นะครับแล้วก็การดีไซน์ของเขาก็จะเหมือนกึ่งคูเป้นะครับกึ่งคูเป้นะครับเนี่ยล้อเลื้อด้านหน้ายางใหม่นะครับคันนี้เนี่ยให้ยางมาใหม่เลยนะครับอันนี้วิ่งได้อีกสัก1ปีนะครับยางเนี่ยปีลึกหน่อยนะครับแต่ว่าดอกยางยังใหม่อยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเนี่ยปี2023นะครับแล้วว่าลึกก็ไม่ลึกหรอกนะฮะ 80% ได้สักปีน่ะได้สักปีแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังกันหน่อยด้านหลังนะครับโลโก้ 320D นะครับ 320D รหัสเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับของBM นะครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับด้านหลังให้กล้องถอยหลังมาด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังที่เป็นแบบสไตล์ BM เนี่ยตัวนี้ให้มา4จุดนะครับการกะระยะจอดก็ง่ายสะดวกนะครับก็ผู้หญิงที่อยากจะใช้งานหรือว่าต้องการใส่ของเยอะๆตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ไซส์ของเขาเนี่ยไม่ได้เล็กนะไม่ใหญ่เกินไปนะครับโลโก้ GT นะครับชัดเจนนะแล้วก็รุ่นนี้จะได้ถ้าเป็นตัว M Sport ทั่วๆไปเนี่ยเขาจะได้ท่อคู่แต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นท่อเดี่ยวครับตัวนี้จะเป็นท่อเดี่ยวคือพูดง่ายๆให้ฝั่งเดียวแต่เป็นท่อคู่แบบออกฝั่งเดียวนึกออกว่าไฟเบรกต่างๆเป็นแบบ Full LED แล้วนะก็จะเป็นลายเส้นที่ออกแบบมานะครับกับดีไซเนอร์ของBMW นั่นเองนะครับก็สไตล์แบบเยอรมันด้านหลังให้ฝาท้ายไฟฟ้ามาด้วยนะครับคันนี้เนี่ยเดิมนะครับเป็นรถออกจาก Amon Prestige นะฮะการเซอร์วิสนะครับถึงนะครับก็เนี่ยด้านหลังสามารถใส่ของได้เยอะนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเบาะสามารถที่จะพับนะครับพับได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยดึงแรงง่ายนะครับสามารถพับดึงได้เลยนะฮะดึงข้างนี้นะครับข้างไม่ต้องไปโยกดึงครับปั๊บเขาก็จะออโต้ตัวนี้ก็สามารถที่จะออกได้นะครับก็เวลาจะใส่ของใส่ถุงก๊อปเนี่ยใส่ได้เลยสบายๆเลย 2-3 ใบไปต่างจังหวัดอะไรได้หมดเลยแล้วก็มีม่านบางสายตานะครับตัวนี้ก็เอาออกได้หรือว่าต้องใส่การใส่ของเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็ใส่กระจุกจิ๊กเรื่องอะไหล่รถนะแล้วก็เขาดีไซน์มาให้เป็นโช๊คแบบโช๊คปรับนะครับไม่ต้องเอามือค้ำนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับ
มาดูภายในนะครับของเจ้า320 GT คันนี้นะครับอย่างที่บอกครับเมนูฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาไล่ดูนะครับความพิเศษของคันนี้นะครับจะรายงานเป็นจุดๆเพราะว่ารถมือ2ที่บอกเสน่ห์ของเขาเนี่ยคือมันตัวต่อตัวจริงๆมันอยู่ที่สภาพของผู้ใช้งานเก่านะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ใช้งานใหม่เนี่ยสภาพมันเป็นยังไงผมเล่าในลักษณะแบบนั้นแล้วกันนะครับคันนี้เนี่ยดูภายในนะครับตัว GT ภายในจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงเดิมนะครับพวงมาลัย3ก้านแบบนี้นะครับแล้วก็ได้Pattern Shift มาได้เกียร์ Pattern Shift นะครับแล้วก็ Multi Function ที่เป็นแบบฟังก์ชันใหม่ๆนะครับก็คันนี้เนี่ยปุ่มอะไรต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเบาะนะครับปรับได้2จุดนะครับแล้วก็บีบรัดได้นะครับแล้วก็เบาะนะครับยืดน่องได้นะครับตัวนี้นะครับฟังก์ชันเมนูจอตัวนี้จะไม่ได้จอใหญ่นะครับจอไม่ได้จอใหญ่นะครับแล้วก็เลขไมค์ 18,000 กว่าโลนะครับตัวนี้หมด VSI แล้วนะครับหมด VSI แล้วแต่ทาง AB ก็มีวารันตีต่อให้ทั่วประเทศนะครับซ่อมที่ไหนก็ได้นะครับภายในนะครับหลังคานะครับอะไรต่างๆคันนี้อยู่สภาพที่พร้อมใช้ไม่มีสลูปนะครับย้ำอีกครั้งนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัว GT เขาจะไม่ได้ให้สลูปมาตั้งแต่เดิมจากโรงงานแล้วนะครับแต่ผ้าหุ้มอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นภายในเนี่ยจะเป็นแบบสีดำนะครับแล้วก็แผงข้างประตูเป็นสีแดงนะครับก็ตัดกันเข้าลงตัวนะครับสวยครับโอเคเดี๋ยวไปดูหัวใจเขาหน่อยห้องเครื่องเป็นยังไงไปครับรถยังไม่ได้ล้างนะต้องตั้งใจนิดนึงเพราะอย่างที่บอกคือเข้ามาเราต้องรีบรีวิวไม่งั้นคนที่เขารอดูอยู่เนี่ยมันไม่ทันนะครับรถยังไม่ได้ล้างผมขออนุญาตรีวิวครั้งที่แบบมาแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ว่ากันนะครับอยากให้ดูเดิมๆนะครับไม่ได้ให้ดูแบบนิ้วมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ว่าผมอีกเครื่องยนต์ BM ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบทวินเทอร์โบนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนาแล้วนะครับสังเกตว่าตัวเขาจะเล็กลงนะเป็นแบบทวินเทอร์โบนะครับตัวนี้แรงทอร์คแรงบิดนะครับก็จะเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ขับค่อนข้างสนุกแล้วก็ประหยัดมากเป็นเครื่อง 2.0 นะครับแต่ได้เทอร์โบแบบเทอร์โบฟูลนะครับเป็นทวินเทอร์โบก็คือพัฒนาจากเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงนะครับในสมัยก่อนนี่นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็มีเสียงเงียบนะครับตัวนี้เนี่ยรับรองว่าประหยัดแน่นอนนะครับประหยัดแน่นอนผมเคลมนะครับ BMW ใช้คำว่า BMW เคลมดีกว่า BMW เคลมว่าอยู่ทั้งประมาณ18กิโลลิตรนะฮะก็อยู่ที่วิธีการของผู้ขับขี่นะคันนี้ก็ประมาณนี้ครับรายละเอียดนะครับรถปี2018ได้ประมาณไรประมาณแสนนิดๆนะครับก็เดี๋ยวไปปรับสภาพให้สวยกว่านี้รับรองว่าซื้อไฟเหมือนใหม่แน่นอนนะปี2018รถปีเดียวนะครับสวยๆแบบนี้มีวารันตีให้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับทุกสถาบันนะครับเพราะที่ AB Premium Motor นะครับเราเป็นดีลเลอร์เกรด A นะครับของทุกๆสถาบันการเงินนะครับเรามีทั้งลิสซิ่งทั้งธนาคารใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ซื้อรถมือ2นะครับให้ดูตรงนี้นะครับว่าสถาบันการเงินทุกสถาบันเขายอมรับหรือเปล่านะถ้าทุกสถาบันการเงินยอมรับนะครับซื้อได้ทุกที่นะครับแล้วก็เราเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการรถไทยแล้วเพราะนั้นมั่นใจได้เลยครับคันนี้ราคาพิเศษนะครับไม่ต้องต่อแล้วนะครับให้ราคาแบบวินวินนะครับเอาไป1,999,000 บาทนะครับจากไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะครับดูคลิปนี้จบแล้วมั่นใจโอนจองได้เลยครับสนับสนุนโดย Car for Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com